สวัสดีครับเมื่อนี้ก็มาเบิ่งพิณสองข้อนะครับเป็นพิณใหม่เมเปิลเบิร์ดไอนะครับก็มีคุณแม่ฮักจากแคนาดานะครับเพิ่นไปเที่ยวก็เลยซื้อมาฝากนะครับคุณแม่พยอมเป็นไม้เมเปิลเบิร์ดไอนะครับที่เพิ่นใส่เฮ็ดกีตาร์นะครับส่วนคอนแทคนะครับคอนแทคนี้ก็ได้มาจากคุณสมัยนะครับอยู่วอชิงตันสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ยองหลังนะครับสีดำกับสีทองนะครับก็ได้มาก็เลยมาเห็ดเป็นพิน2ข้อนะครับคอนแทคกับบลูยี่ห้อนะครับข้อไต่ก็สิเป็นความยาวระหว่างยองหนากับยองหลังละ22นิ้วนะครับพอถึงยองหนากับยองหลังความยาว21นิ้วนะครับลูกบิดนะครับก็เป็นลูกบิดบ่คือกันนะครับมันเหลือจากการเฮ็ดพินนะครับก็เลยได้เอามาใส่นะครับงามครับใหม่อันนี้ยังบ่ลงน้ำมันครับคัดไว้ซื้อบ่ลงน้ำมันนะครับบ่ลงแลกเกอร์เป็นไม้ดิบๆนะครับเอาไปถัดดีดลิ้นเจ้าของวอลุ่มนะครับเป็นปิดเปิดนะครับคอนแทคตัวไต้กับตัวทึงเป็นพิน2ข้อตัวแรกของผมนะครับหัวนี่ก็เรียนแบบพินช่างอามนะครับช่างอามเห็นมันงามดีนะครับก็เลยเรียนแบบพินตัวนี้ผมมีหัวนะครับผมมีหัวนาคผมมีหัวกระนกอันนี้ก็จะเป็นหมุดใส่สายนะครับฝาขอบทางหลังรูเสียบแจ็คงานบรละเอียดครับเห็ดไว้พอได้เล่นพอได้เปลี่ยนคีย์เล่นเปลี่ยนคีย์แบบสะดวกนะครับนักแม่ก็อดเอาขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ